สวัสดีครับผู้ชม Hack Show Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขอเงินคืนจากเกม Cyberpunk 2077บนเวอร์ชั่น Play 4นะครับผมรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหากับเกมนี้มากบนเวอร์ชั่น Play 4ไม่ว่าเครื่องใดก็ตามตั้งแต่เครื่องอ้วนเครื่องสลิมยันเครื่องโปรมีหมดนะผมเองใช้เครื่องโปรก็มีปัญหานะครับอย่างผมเนี่ยใช้บน Play 5ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหาก็จะเป็นคนละรูปแบบแต่หลักเลยคือบั๊กที่เล่นแล้วไปต่อไม่ได้ผ่านด่านตรงนั้นไม่ได้ต้องเล่นใหม่หมดพอเล่นใหม่หมดก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ดีพอผ่านได้ปุ๊บจอฟ้าเกมแคสเล่นไม่ได้ผมก็เลยจะเป็นต้องขอเงินคืนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขอเงินคืนทำอย่างไรนะครับแล้วก็เงินคืนทางไหนกี่วันได้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้กดลิงก์ที่ใต้คลิปก่อนเลยนะครับก็จะเจอหน้าจอรูปแบบเดียวกับที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณกดติ๊กตรง yes นะครับผมและทางนี้ข้างล่างก็จะเป็นฮาร์ดแวร์กับ PlayStation Network นะครับให้เรากดเลือกทางขวานะเพราะเราจะติดต่อเรื่องการขอคืนเงินก็คือเรื่องของ Payment นั่นเองในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของใส่ข้อมูลของเรานะครับทั้งหมดนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมจะแนะนำตั้งแต่ช่องแรกเลยนะครับก็คือบนสุดนะครับซ้ายมือเป็น Payment นะครับให้เลือกความว่า Paymentถัดมาทางขวานะครับให้เลือก Refund Request นะครับถัดลงมาหน่อยจะเป็นข้อความแจ้งจากทาง PlayStation นะครับว่าสามารถ Refund ได้ภายใน14วันหลังจากซื้อเกมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าทาง Cyberpunk เนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้คนที่ซื้อเกม Cyberpunk 2077เนี่ย Refund ได้เลยถ้าไม่พอใจค่ายเกมไฟเขียวขนาดนี้แต่ Sony ไม่ยอมให้คืนเงินผมว่าเนี่ยคนโดนด่าจะกลายเป็น Sony แทนฟันธงเลยนะครับเคสนี้ได้ตังค์คืนกันทุกคนแน่นอนต่อมานะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับทางขวามาถัดมานิดนึงก็จะใส่เบอร์โทรของเรานะครับลงมาทางซ้ายก็ใส่อีเมลของเราดูซะให้ถูกต้องนะครับอย่าพิมพ์ผิดนะครับส่วนทางขวาเป็นชื่อ ID ที่เราเอาไว้ใช้เล่นเกม PS4 นะครับลงมาหน่อยครับทางซ้ายก็จะเป็นวันเกิดของเรานะครับใส่เป็นคศเดือนแล้วก็วันที่นะครับใส่ตามผมได้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะรีเควสต์เกี่ยวกับข้อมูลการสั่งซื้อของเรานะครับอันนี้ก็ไปดูได้จากอีเมลที่ตอนเราซื้อเกมเสร็จแล้วเขาส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มเหมือนเป็นใบเสร็จอะมาคอนเฟิร์มเราว่าโอเคคุณซื้อเกมนี้มาในราคาเท่านี้เขาก็จะมีเลข transaction ID ให้นั่นก็คือเหมือนเลขที่บินนะครับก็ไปก๊อปมาแล้วก็เอามาใส่ตรง transaction ID นะครับ content name ก็พิมพ์ไปว่า Cyberpunk 2077นะครับวันที่ซื้อก็พิมพ์ไปเลยครับก็เป็นคศเดือนแล้วก็วันที่เหมือนกันกับตอนที่ใส่วันเกิดนะครับแล้วก็ราคาก็พิมพ์ไปตามจริงอันนี้ก๊อปลงมาได้เลยนะครับส่วนเหตุผลที่ทำการขอคืนเงินผมจัดเต็มเลยครับความคมชัดต่ำเฟรมเรทไม่เสถียรเท็กเจอร์เป็นป๊อปอินก็หมายความว่ามันเป็นดินน้ำมันก่อนนะเวลาหันไปปุ๊บเราจะเจอคุณตำรวจยืนเป็นดินน้ำมันแล้วก็ค่อยๆชัดค่อยๆคมขึ้นมาแล้วก็ไหนจะปัญหาเกมคราชไหนจะมีบั๊กเยอะอีกไหนจะปัญหาอื่นอีกเยอะเลยครับผมก็เลยจะเป็นต้องขอเงินคืนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก่อนที่เราจะกดปุ่มซับมิทหรือส่งข้อมูลไปนะครับจะมีปุ่มให้แบบแนบไฟล์ไม่เกิน5เมกนะครับก็ให้อัปโหลดขึ้นระบบไปนะครับผมก็ใช้ไฟล์นี้เลยครับไฟล์ที่ Cyberpunk 2077ได้ประกาศใน Facebook Fanpage ว่าพวกเราชาว PlayStation 4เนี่ยสามารถขอเงินคืนได้ถ้าแบบไม่พอใจกับตัวเกมเอาจริงๆคุณจะแนบไฟล์หรือไม่แนบไฟล์ก็ได้ครับเพราะเหตุผลตอนแรกคุณก็ใส่ไปนะครับผมใส่เพิ่มเติมเข้าไปแค่นั้นเองแล้วคุณเสร็จแล้วคุณก็กด Submit ได้เลยแค่นั้นครับข้อมูลคุณก็จะถูกส่งไปที่ PlayStation หลังจากนั้น 1-2 วันนะครับทาง PlayStation ก็จะส่งเมลกลับมานะครับว่าเขาได้รับเรื่องของเราแล้วในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องเปิดเกมเล่นนะเป็นไม่ได้ก็คือลบเกมทิ้งไปเลยแล้วก็รอเงินคืนนะครับถ้าใครรอแล้วไม่เห็นอีเมลนี้เขาส่งมาสักทีนะครับเช็คในอีเมลขยะนะครับหรือจังเมลและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการขอเงินคืนจากเกม Cyberpunk 2077บนแพลตฟอร์ม Play 4นะครับก็ขอให้ทุกคนได้เงินคืนกันทั่วหน้านะครับผมเงินที่จะคืนเนี่ยก็อาจจะประมาณ 30-45 วันหลังจากที่คุณได้ดำเนินเรื่องไปแล้วนะครับก็ใครที่จ่ายทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือไปผูก PayPal กับบัตรเดบิตหรือเครดิตหรือใช้ PSN Card เนี่ยเขาก็จะคืนตามช่องทางที่แต่ละคนเนี่ยได้ใช้ไปอย่างเช่นผมใช้เดบิตผูกกับ PayPal เนี่ยเขาก็จะคืนเข้ามาในบัตรเดบิตผมเลยภายใน 30-45 วันนะครับส่วนใครใช้ PSN Card ก็น่าจะคืนมาในรูปแบบของเงินใน ID เราอะครับใน account เราครับก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเกมอื่นที่เราอยากได้ได้นะครับโอเควันนี้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากรับชมกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ